ยอมนะคุณอะไรสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนังอิสวาอินามาปะตะนะโมโอ้โหคุณธีรพรเนี่ยคิดได้ยังไงอะไรจำได้ทันทีแล้วพิมพ์ทันทีเหรอเฮ้ยอะไรจะปานนั่นขออนุญาตหน่อยนะภาษาลูกคุณนะอะไรจะปานนั่นอีนางภาษาลูกคุณโอเคยินดีด้วยครับยอดเยี่ยมไปไว้โอเคครับเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่แล้วถ้าเราลงมือทำเราจะหายโง่หรือไม่คะลุงแล้วการทำตามใครๆจะมีอะไรเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเราตามมาถูกทางไหมคะจำนวนตามผู้ใหญ่มาไม่กัดจำนวนตามผู้ใหญ่มาไม่กัดมีแต่ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่คนนั้นคือใครนะครับถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเราใครก็ได้โลกนะครับถ้ามันไม่มีคุณธรรมอย่าตามมันถ้ามันไม่มีเมตตาธรรมหาเหวอะไรอย่าไปตามมันโอเคไหมครับผมพูดแค่นี้เข้าใจไหมเนี่ยนี่ผมโยงมาถึงบ้านเราแล้วผู้ใหญ่คนนั้นถ้ามันไม่มีคุณธรรมหาอะไรเลยไม่ไปทำอะไรอย่าไปตามมันอย่าโง่ไม่รู้ใครตามมันคือโง่อย่าไปฟังคำสั่งมันโอเคไหมครับนะอย่าให้เอาคำสั่งมาปฏิบัติอย่าทำแค่นี้วินิจฉัยไม่ได้แหละท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับใช่ไหมฮะดูแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าพ่อหน้าแม่เราสักนิดเดียวโอเคไหมครับนะมันจะมาดูแลอะไรของเราขนาดนั้นอีกหน่อยมันก็ตายห่าไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับคิดอย่างนี้เลยใส่ว่าตายห่าไปเลยถ้าเห็นว่าไม่ดีอยู่แล้วมันก็หนักแผ่นดินประมาณนั้นนะครับพอแล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะเชิดชูตัวบุคคลจริงๆเนี่ยถ้าจะเชิดชูนะถ้ามีผู้บรรลุธรรมในประเทศในโลกเชิดชูตรงนั้นจะดีกว่าแม้ว่าเขาจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้แต่เขาให้ปัญญาให้ความเฉลียวฉลาดนะให้การประกอบอาชีพให้หลักเกณฑ์ให้หลักการตรงนี้ต่างหากที่มันยืดยืนยงคงกระพันนะนะผู้มีอำนาจทางโลกเนี่ยยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่วันยังค่ำโอเคไหมผู้มีอำนาจทางธรรมโอ้โหดูสิพระพุทธเจ้านะ 2,500 ปีแล้วศักยภาพของพระธรรมยังคงมีอยู่ถึงเลยถึง50นั่นคือผู้มีอำนาจทางฝั่งธรรมและหรือพระศาสดาทั้งหลายก็ตามเนี่ยนะอย่างทางด้านกลุ่มอามินนะฮะนะคือท่านนบีมหามัดกลุ่มอาเมนก็คือพระเยซูเจ้าเห็นไหมครับนั่นคือฝั่งพระธรรมยืดยาวมาขนาดนี้เขาเรียกว่าอำนาจทางฝั่งพระธรรมโอเคไหมอำนาจทางโลกเดี๋ยวมันก็ตายหาหมดโอเคไหมครับเดี๋ยวไปเกาะติดมันเป็นอังคารพอนะนะพอแล้วครับนะพอแล้วครับนะอย่าไปรับคำสั่งมาปฏิบัตินะคำสั่งมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะนะโอเคไหมผมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยนะใครก็ได้จะเป็นหมู่บ้านตำบลเหมือนกันแล้วครับผู้นำแบบนั้นอย่าไปตามมันโอเคไหมครับนะขออนุญาตครับหนังนิดนึงครับวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าผู้นำที่ดีนั้นต้องมีเมตตาธรรมมันอีกคำจุนอะไรต่างๆนาได้ต้องมีเมตตามีความกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาด้วยประจำใจเนี่ยมันจะโหดเหี้ยมไปทำหาทำไมขนาดขนาดรู้นะมันจะได้อะไรกันมันเป็นความสุขอะไรก็น่ากันหนาเลยไอการทำให้คนทะเลาะกันเนี่ยมันมีอย่างนั้นน่ะมันมีนั่นแหละพวกนี้ไม่ตายดีหรอกไม่รู้ว่าใครก็ตามเป็นหัวห่อทำให้คนทะเลาะกันเนี่ยจริงๆมันถึงยุค
ที่มันจะม่อนม้วนมรณงมาสังขารธรรมากุศลธรรมะเข้าป่ายาคาฝังบ้างเผาบ้างแง่ๆแล้วไม่ใช่เลยรู้ไหมดูกำลังคุยกับใครเนี่ยรู้ป่ะเอาไปจะบอกพระราชาของพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยพระยาหน้าพระยาช่างเผื่อพระยาครุฑเนี่ยลุงกำลังคุยกับทางนู้นต่างหากแต่ผมพูดเป็นภาษาพระคุณอย่างนี้แหละครับว่าไปโน่นเนี่ยไปเข้าป่าบางนัดอีกตามเคยลุงนี่ลุงเนี่ยชอบแวะเข้าป่าบางนัดอยู่เรื่อยเลยโอเคนะเอาคลิปนึงนะครับคุณกฤษกรนะครับคุณกฤษพรนะครับลองฟังให้ดีนะตรงนี้นะจะอธิบายให้มันเป็นหลักการเอาไว้นะครับฟังให้ดีนะฮะ เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ฟังอันนี้ฟังต้นทางของภาษานี้ก่อนเป็นภาษาลุงทั้งหมดที่ว่าลุงเริ่มต้นบอกว่าอย่าเชื่อมาเจอลุงหงอกตั้งต้นบอกกันอย่าเชื่อมันไอ้ลุงหงอกอย่าไปเชื่อมันโอเคไหมเพราะที่นี่เขียนเอาไว้เลยนะอย่าเชื่อเขียนเป็นตัวเริ่มเทิมอย่าเชื่อต่อมาก็เชื่อง่ายโง่มากมันคืออะไรวะเนี่ยขึ้นยอดตาลฟังเปล่าวะเนี่ยเชื่อง่ายโง่มากคิดก่อนครับตรงนี้แล้วเชื่อใครแต่ในโลกนี้โอ้โหถูกหลอกทุกทีเลยมันก็โง่มากนะครับยังถูกเขาหลอกหรือว่ารู้เขาหลอกก็จะยอมให้หลอกก็เชิญดีครับไม่มีปัญหาเลยครับก็รู้ว่าเขาหลอกก็ยอมมันเป็นไรแหละมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเรายอมใช่ป่ะผมว่างั้นนะโอเคนะอย่าเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเข้าใจแล้วคำนี้เชื่อยากล่ะเชื่อยากจะโง่น้อยงั้นกับลุงหงอกพยายามเชื่อยากๆหน่อยเพราะว่าภาษาลุงหงอกมันคีก๊อกฟังต้องแปลฟังแล้วมันตีความฟังแล้วต้องตีความหน่อยนึงเชื่อยากๆหน่อยโง่ความโง่มันจะน้อยถ้าโง่จะน้อยฉลาดก็จะมีมากใช่ไหมไหนมาพยายามคิดเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ทีเนี้ยไม่เชื่อไม่โง่เลยคืออะไรไม่เชื่อก็ปิดจอเดี๋ยวนี้เลยปิดจอเดี๋ยวนี้เลยไปนั่นก็ไปรู้แปลว่าลุงจะพูดเลยต่อไม่รู้เลยสรุประวังให้ดีระวังจะดักดานจะโง่ดักดานนะเปิดหูไปเธอที่ว่านะครับเปิดตาไปเธอเพราะธรรมชาติเขาสร้างหูสร้างตาไว้ให้เห็นไหมฮะอีกครั้งหนึ่งฮะเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ไม่โง่ไม่เชื่อโอ้โหไม่เชื่อมันไอ้ดุ้งไอ้งอกเลยโห้ยมาจากป่าบางนัดไหนก็ไม่รู้ปิดเลยเดินหนีเลยรู้ไหมประโยคต่อไปลุงจะพูดเรื่องอะไรต่อถ้านั่งฟังสักหน่อยเอ้ยมันคงจะมีอะไรต่อวะเนี่ยเงี้ยคนฉลาดก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะเอาล่ะไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานนะคุณโยมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยลุงพูดบ่อยมากนะฮะแต่เอาเถอะค่อยแจงจำแนกทีละคำสองคำสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ปัญหาที่ยืนไม่ได้จริงๆนะเอาคำถามกลับงั้นก็ต้องไม่อยากจะโง่ก็ต้องหาความจริงเพราะหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อใครทั้งนั้นมาทั้งนั้นรวมทั้งไอ้งอกเดียวด้วยก็ไม่เชื่อมันก็ลองหาความจริงดูซิใช้เวลานานหน่อยมีความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อนะโยมและหรือจะมีความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อนะคุณนะตรงนี้หาความจริงเพราะฉะนั้นต้องให้ใจออกมาเป็นกลางหาความจริงหาของจริงมันซ่อนๆอยู่ในสิ่งที่ตัวเองที่เคยเชื่อมาก่อนและหรือมันซ่อนๆอยู่ในสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อสิ่งนั้นมาก่อนของจริงมันซ่อนอยู่ตรงนั้นนะจริงตรงนี้แหละเอาภาษาพุทธศาสตร์มาว่าคือจริงโดยปรมัตถสัจธรรมจบนะครับเชื่อว่าสิ่งนี้คือแปลงโลกธาตุความจริงซ่อนอยู่ในตรงนี้นะ
กลุ่มนึงบอกอุ้ยไม่เชื่อหรอกว่าเป็นแปลงลบกระดาษลบกระดานนะไอ้แปลงถูรองเท้าต่างหากล่ะคือไม่เชื่อแต่ความจริงซ่อนอยู่ข้างในนะไม่ว่าจะเอาสิ่งนี้ไปลบกระดานหรือจะถูรองเท้ามันก็ใช้ประโยชน์ทั้งคู่อย่างเงี้ยนี่คือหลักคิดพวกนี้ต้องมีฮะนะไม่ใช่เชื่อเดินหนีเลยโอเคไหมครับขอให้ใช้ความเนียนในการใคร่ครวญนะครับเนียนคำว่าใคร่ครวญแปลว่าไตร่ตรองนะขบคิดพิจารณาอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายจนกระทั่งมันหลับไปนู่นโกนก้าก้าต่างหากโอ้ยใส่ไปเลยโยมตื่นมาเอ้ยเฮ้ยได้ของดีแล้วโว้ยประมาณนั้นแหละนะจบครับ